้ค่ะคุณผู้ชมชวนพี่น้องมองบ้านเมืองนะคะนี้ค่ะการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพใจเรายิ่งต้องเข้มแข็งมากเพื่อจะสู้ภัยกับโควิด-19ชวนพี่น้องมองบ้านเมืองในวันนี้นะคะเราจะพามาที่นี่ค่ะโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งโรงพยาบาลของความหวังของพื้นที่ของผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะการให้บริการและการรักษาผู้ป่วยที่นี่จะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะติดตามกันนะคะในรายการชวนพี่น้องมองบ้านเมืองค่ะและขณะนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับทางด้านนายแพทย์พานุคูวุฒยากรค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับโอ้โหด้วยสภาวะณขณะนี้หลายคนมีความวิตกกังวลเรื่องของโรคโควิด-19เรื่องของภาวะเศรษฐกิจบ้างหรือบางคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมอาจจะมีอาการเครียดหรืออาจจะแบบโอ้โหหลายความรู้สึกเลยค่ะครับจิตใจไม่ปกติแน่นอนเลยวันนี้เลยอยากจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะว่าคุณหมอคะถ้าเกิดพูดถึงการดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจในขณะนี้คุณหมออยากจะมีคำแนะนำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างคะครับก็ช่วงสภาวะแบบนี้นะครับก็เป็นสภาวะของโรคระบาดติดเชื้อโควิด-19นะก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีความเครียดค่อนข้างมากนะความเครียดนี่ก็คือการกลัวการติดเชื้อนะครับสำหรับผู้ที่ติดเชื้อไปแล้วเวลาเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามก็จะมีความเครียดนะก็คือเหมือนกับถูกกักขังครับผมแล้วก็ความรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวมีความเครียดแล้วก็มีความกังวลสารพัดนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีความเครียดเนื่องจากภาระงานที่หนักทำให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงานได้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพนะครับค้าขายหรือว่าประกอบอาชีพต่างๆอาจจะมีการตกงานหรือผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจก็ทำให้เกิดภาวะความเครียดแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าเพราะว่าบางคนมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายได้นะครับตรงนี้ก่อนที่จะไปภาวะเครียดหรือซึมเศร้าคุณหมอคะอาการไหนที่บ่งชี้ว่าเราถ้าให้คุณผู้ชมได้สังเกตตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยโอ้เครียดไปแล้วนะหรือซึมเศร้าไปหรือเปล่าตรงนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงคะก็ให้ดูอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการดำเนินกิจวัตรประจำวันนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากปกตินะเช่นการนอนนะจะเจอเริ่มต้นเลยก็คือการนอนไม่หลับนะครับหรือนอนหลับยากหรือนอนหลับแล้วตื่นไวกว่าปกตินะฮะอันนี้ที่จะพบบ่อยแล้วก็การพูดจะนะการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิดนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากจะพูดกับใครอยากเก็บตัวอย่างเงี้ยเหรอคะคุณหมอเก็บตัวแล้วก็เวลาจะไปตื่นมาเนี่ยจะรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็เหมือนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะแล้วก็บางคนจะมีอารมณ์ที่แบบซึมเศร้านะบางทีก็ร้องไห้เนี่ยนะครับบางคนก็มีความอาการกระวนกระวายคือนั่งอยู่แล้วไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้ต้องนั่งอยู่แล้วมันก็จะเครียดแล้วก็ต้องลุกเดินไปเดินมาเงี้ยมีความอาการแบบลุกลี้ลุกลนนะครับลุกลี้ลุกลนไม่มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมเนี่ยคืออาการบ่อยๆที่พบบ่อยๆให้สังเกตตัวเองครับผมพอเห็นแล้วว่าตัวเองมีลักษณะแบบนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปค่ะคุณหมอเป็นยังไงคะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปควรจะทำต่อไปครับก็อันดับหนึ่งเลยก็ให้พูดระบายความรู้สึกนะให้บุคคลที่ใกล้ชิดนะครับนะในครอบครัวนะหรือว่าเพื่อนสนิทนะคิดอะไรกังวลเรื่องอะไรที่อยู่ในใจนะ
ก็ให้พูดระบายออกมาครับครับผมให้ระบายออกมาก็สามารถเป็นวิธีทางที่จะช่วยแก้ไขความเครียดที่อยู่ในใจเราได้ครับและถ้าเกิดมากกว่านั้นค่ะโรงพยาบาลคือที่พึ่งครับนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเราให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในลักษณะไหนแบบไหน walk in ได้ไหมหรือว่าเป็นโรงพยาบาลที่รับต่อมาอีกทีนึงยังไงบ้างคะลักษณะการดูแลรักษาผู้ป่วยของเราค่ะโรงพยาบาลของเราก็รับในลักษณะ2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็เราจะรับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆในเขตสุขภาพที่2คือจังหวัดไหนบ้างคะครอบคลุมจังหวัดที่ครอบคลุมในเขตดูแลรับผิดชอบก็คือ5จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์และจังหวัดตากนะครับครับ5จังหวัด5จังหวัดนี้ภาคเหนือตอนล่างนะครับก็จะเป็นรับในลักษณะที่ว่าผู้ป่วยที่ทางจิตเวชที่มีอาการยุ่งยากซับซ้อนนะรุนแรงเกินศักยภาพของโรงพยาบาลในพื้นที่โรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยเกินศักยภาพในการดูแลนะครับก็จะส่งต่อมานะครับนะในกรณีที่2ก็รับผู้ป่วยที่นะที่มีความเครียดแล้วก็สมัครใจที่จะมารักษานะด้วยตัวเองนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาปรึกษามาเข้ารับการรักษาในลักษณะการ walk in ได้นะครับครับจะมีอยู่2ลักษณะก็คือ2ลักษณะคือ walk in แล้วก็รับช่วงต่อมาจากโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้งหมด5จังหวัดนะคะคุณหมอมาที่ผู้ป่วยบ้างคำว่าผู้ป่วยจิตเวชตรงนี้อยากให้คุณหมอได้อธิบายค่ะนิยามคำนี้ว่าลักษณะอาการแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชคะเขาแบ่งประเภทกันไหมยังไงคะครับผู้ป่วยจิตเวชนี่ก็จะมีอาการเขาเรียกว่าอาการเจ็บป่วยนะที่ส่งผลกระทบนะต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะแล้วก็การทำงานแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะที่บกพร่องไปนะครับถือว่ามีอาการทางสุขภาพจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยอาการต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาทำให้เขามีความบกพร่องในเรื่องของชีวิตการทำงานหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนอื่นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดไม่มีความสุขในชีวิตจนรบกวนการดำเนินชีวิตตามปกติอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับที่มารักษากับเราล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอที่มารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกนะครับอันดับหนึ่งก็โรคที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือโรคจิตเภทนะครับจิตเภทก็เป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งนะที่มีอาการความคิดที่แปลกนะแล้วก็มีอาการทางประสาทหลอนมีอาการหลงผิดโดยเฉพาะหลงผิดมีโดยเฉพาะมีอาการหวาดระแวงนะครับแล้วก็มีอาการแยกตัวออกจากสังคมนะอยู่คนเดียวแล้วก็มีพฤติกรรมแปลกๆนะแปลกผิดปกติไปจากบุคคลทั่วไปนะครับเหล่านี้รักษาให้หายขาดได้หรอคะอาการเหล่านี้อาการเหล่านี้รักษาให้หายขาดได้ครับแต่โรคจิตเภทนั้นเป็นโรคเรื้อรังนะก็แต่ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยที่ผู้ที่จะหายขาดนั้นก็ต้องเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เริ่มเป็นใหม่ๆคือรู้ตัวว่าเป็นใหม่ๆก็สามารถรีบเข้ามารีบรักษายิ่งรีบรักษาไวเนี่ยยิ่งโอกาสหายขาดสูงนะครับแล้วก็เวลาเริ่มรักษาไว้แล้วยังไม่พอก็ต้องให้ความร่วมมือในการรักษาให้ต่อเนื่องนะแล้วก็ต้องรับประทานยารักษานะครับเป็นระยะเวลายาวนานหลายๆปีนะครับนะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้โรคจิตเภทเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคจิตเวชเป็นประเภทหนึ่งของจิตเวชนะคะถูกต้องครับตรงนี้ค่ะจิตเภทไม่เกี่ยวอะไรกับปัญหาทางเพศหรืออะไรยังไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับเนื่องจากการตัวสะกดเป็นคนละตัวกันคนละตัวกันนะคะแค่ของเสียงเท่านั้นเองสะกดด้วยสระเอพอสำเภาททหารนะครับนะคะก็อาการก็อย่างที่คุณหมออธิบายไปนะคะแล้วด้านอื่นๆล่ะคะที่เราพบของโรงพยาบาลเราค่ะผู้ป่วยลองลงมาเราก็จะพบผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตที่เกิดจากการเสพสารเสพติดนะครับผลข้างเคียงใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือยาบ้านะหรือเม็ดแอมเฟตามีนนะครับเวลาติดสารเสพติดตัวนี้แล้วก็เสพไปมากๆในระยะเวลานึงเนี่ยก็จะเกิดอาการประสาทหลอนนะเก
เกิดอาการทางจิตขึ้นมาเกิดสืบเนื่องมาจากการเสพยาเสพติดนะค่ะอันนี้โรคประเภทโรคจิตจากสารเสพติดนี่เวลาถ้าเลิกยาเสพติดได้เนี่ยอาการทางจิตก็จะค่อยๆหายไปนะแล้วก็กลับมาเป็นปกติภายในหลังจากเลิกแล้วเนี่ยภายในไม่เกินประมาณไม่เกิน1เดือนก็จะกลับมาสู่ปกติได้นะครับแต่ก็ต้องระวังการกลับไปเสพซ้ำเนื่องจากการติดสารเสพติดเนี่ยเป็นการติดที่สมองคนเลิกไปแล้วเนี่ยก็ยังนึกวงสมองยังทำงานอยู่สมองยังสั่งแบบว่าให้คิดถึงยังนึกถึงถูกต้องครับคิดถึงแล้วก็เวลานึกถึงแล้วเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยถึงแม้เลิกมานานแล้วเนี่ยความอยากนี่ก็ยากต่อการที่จะหักห้ามใจนะครับหมายถึงครับผมค่ะหมายถึงคนป่วยที่ใช้สารเสพติดมารักษาอาการสารการใช้ยาให้ขาดแล้วเนี่ยต่อเนื่องกันก็คือจะต้องมารักษาเรื่องของจิตเวชด้วยถูกต้องครับทุกรายไหมคะขอแนะนำว่าผู้ติดสารเสพติดเวลาอาการดีแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องการรักษาต้องต่อเนื่องนะครับเนื่องจากมันจะเป็นอาการความคิดถึงนะจิตใจที่อยากนะอันนี้มันสามารถบำบัดได้ด้วยการใช้พฤติกรรมบำบัดแล้วก็นะความคิดบำบัดเกี่ยวกับความคิดเรียกว่า cognitive behavioral therapy เนี่ยนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลจิตเวชพิโรธก็ให้บริการแล้วก็บำบัดต้องให้มาสม่ำเสมอเวลาจะได้มีวิธีการจัดการกับความอยากยาเวลาที่เกิดขึ้นมาตอนที่อยู่เงาๆหรือว่าเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยนะครับเกิดอาการอยากยาขึ้นมาจะได้นึกถึงคุณหมอนะที่ให้การบำบัดนะครับแล้วก็นึกถึงวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับค่ะนะคะ2ประเภทแล้วที่เข้ามารักษากับเรานะคะรูปแบบก็คือรูปแบบแรกเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยจิตเวททั่วไปที่อาจจะมีอาการหลอนบ้างมีอาการอยากอยู่คนเดียวซึมบ้างอย่างที่คุณหมออธิบายให้ฟังแล้วก็รูปแบบที่2ก็คือผลข้างเคียงจากการติดยาเสพติดเคยใช้สารเสพติดแล้วรูปแบบอื่นๆล่ะคะคุณหมอที่มารักษาที่โรงพยาบาลของเราค่ะที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตนะก็ได้แก่ผู้ที่มีอารมณ์ซึมเศร้าเครียดนอนไม่หลับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราก็เยอะเหมือนกันครับผมก็มีหลากหลายครับก็เป็นมีตั้งแต่มีอาการความเครียดเล็กๆน้อยๆเครียดเรื่องที่ทำงานนะครับเครียดเรื่องชีวิตครอบครัวนะถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาก็จะเครียดเรื่องการอกหักอะไรเงี้ยนะครับนะแบบนี้เรารักษายังไงคะวิธีการรักษาอันนี้คือเหมือนเราพบโดยทั่วไปเลยคนทั่วไปเลยที่ป่วยในลักษณะนี้อาจจะแบบเครียดแต่เขาก็มาหาหมอเลือกที่จะมาหาหมอใช่ไหมคะครับใช้วิธีการในการรักษายังไงคะการรักษาผู้ป่วยที่เครียดก็จะมีการรักษาสองแบบนะแบบที่หนึ่งก็การรักษาด้วยการใช้ยาคลายเครียดนะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือการรักษาด้วยจิตบำบัดนะครับก็คือการที่แพทย์เนี่ยในการพูดคุยปรับวิธีคิดนะแล้วก็ให้ปรับอารมณ์ให้เขาได้ระบายแล้วก็ให้เรียนรู้เหมือนมานั่งพูดคุยถ้าเราดูเหมือนให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้ปรับตัวนะเสริมให้มีการปรับตัวให้เหมาะสมแล้วก็ให้สามารถดำเนินชีวิตเผชิญกับเหตุการณ์ที่ตึงเครียดโดยที่ตัวเองเนี่ยได้สามารถปรับตัวแล้วก็ยอมรับนะได้อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นนะครับค่ะอันนี้น่าสนใจมากค่ะว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ยนะคะคือผู้ที่แค่มีลักษณะอาจเครียดกับปัญหาทางด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเครียดจากที่ทำงานเขาก็ยอมที่จะมาพูดคุยกับปรึกษาหรือว่ายอมเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเราแล้วด้วยคือก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่าคนโดยส่วนใหญ่ว่าอุ๊ยถ้ามาโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองฉันไม่ได้บ้านะจะมาหรอแบบนี้ความคิดแบบนี้ก็ลดน้อยลงไปในสังคมเราเหรอคะคุณหมอลดน้อยลงครับเพราะว่าระยะหลังเนี่ยนะครับผู้ที่มีการศึกษานะครับในระดับปริญญาตรีหรือนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยากจะดูแลสุขภาพจิตตัวเองนะเวลาถ้ามีความเครียดขึ้นมาแล้วนี่ก็รู้สึกทนทุกข์ทรมานรู้สึกว่าเบื่อไม่มีความสุขนอนไม่หลับบ้างนอนไม่หลับนะฮะก็อยากจะมาแต่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็นึกถึงโรงพยาบาลจิตเวชเนื่องจากว่ามีจิตแพทย์แล้วก็มีนักจิตวิทยาให้บริการก็เข้ามาปรึกษาตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่า
เราจะให้บริการหรือเปล่านะครับเขาก็เข้ามาถามก่อนครับคือ walk in เนี่ยเราไม่นึกว่าจะมีคนแบบเดินเข้ามาด้วยตัวเองด้วยครับเขาก็เข้ามาถามก่อนแล้วก็เราก็ให้บริการเขาก็ใช้บริการได้ทันทีนะครับในช่วงที่เราเปิดให้บริการอยู่นะนะครับค่ะก็คืออธิบายในส่วนของการเข้ามาใช้บริการที่นี่ค่ะคุณหมอคะสิทธิ์ของการรักษาพยาบาลต่างๆตรงนี้ค่ะถ้าเป็นข้าราชการประกันสังคมอะไรยังไงรูปแบบไหนยังไงบ้างคะครับผมจิตเวชพิษณุโลกก็รับรักษาทุกสิทธิ์การรักษานะครับได้แก่สิทธิ์ของข้าราชการและครอบครัวนะครับที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ก็สามารถเข้ามารับบริการได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวมาจากที่อื่นนะครับส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่เทศบาลหรืออบต.นะครับหน่วยราชการที่เป็นส่วนท้องถิ่นก็สามารถมาใช้บริการได้เลยโดยนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยนะครับถ้าใครที่ต้องการมารักษาที่ก็สามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องชำระล่วงหน้านะไม่ต้องสำรองจ่ายตรงได้เลยครับเบิกจ่ายตรงได้เลยนะครับค่ะครับส่วนอีกสิทธิ์หนึ่งที่เรารับก็คือประกันสังคมของโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับก็สามารถเข้ามารักษาได้เลยโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยในการใช้บริการทุกครั้งนะครับก็สามารถใช้บริการได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวนะครับนี่เป็นสิทธิ์ในการรับใช้สิทธิ์รักษาแล้วถ้าประชาชนโดยทั่วไปล่ะประชาชนโดยทั่วไปก็ถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองนะครับก็จะต้องไปปรึกษาโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนแล้วก็นำใบส่งตัวนะครับมาใช้บริการได้โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับผู้ที่สมัครใจในการมาด้วยตัวเองแล้วก็สมัครใจชำระค่ารักษาพยาบาลเองนะครับก็สามารถเข้าสมัครใจเข้ามารักษาด้วยตรงได้เลยนะครับโดยที่ค่ารักษาพยาบาลที่นี่ก็ไม่ได้คิดแพงเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับก็ไม่ได้เน้นเรื่องของหาผลแสวงหาผลกำไรนะครับก็ค่ารักษาพยาบาลก็จะไม่แพงนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะครับหรือมีฐานะยากจนนะครับเวลารักษาพยาบาลแล้วก็สามารถขออนุเคราะห์นะครับทางโรงพยาบาลก็จะมีฝ่ายหน่วยสังคมสงเคราะห์ที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลให้หรือว่าลดหย่อนให้เป็นรายๆไปนะครับสำหรับผู้พิการนะครับที่มีบัตรผู้พิการนะครับแล้วโรงพยาบาลเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าเดินทางให้นะครับก็สามารถมาเบิกค่าเดินทางเช่นว่านั่งรถนั่งอะไรมาเนี่ยนะครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมานะฮะก็มาเบิกค่าเดินทางได้จากโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกครับครับผมสิทธิเรียกว่าสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ป่วยทางด้านจิตเวชนะคะแค่ความเครียดหรืออย่าใช้คำว่าแค่เลยนะคะเพราะลักษณะความเครียดเนี่ยในสังคมบางทีถ้าสะสมมากๆเข้าก็เป็นอันตรายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณหมอถึงเรื่องของสิทธิแล้วเนี่ยนะคะทราบว่าที่นี่ก็มีคลินิกกัญชาด้วยตรงนี้ค่ะคุณหมอคลินิกกัญชามามีประโยชน์ในด้านการรักษาด้านจิตเวชด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นยังไงคะตรงนี้ค่ะก็เนื่องจากยากัญชาเนี่ยนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณนะเป็นสูตรแพทย์แผนไทยโบราณนะครับซึ่งใช้รักษาอาการเครียดนอนไม่หลับเบื่ออาหารอาการปวดต่างๆนะครับนะซึ่งก็สูตรนี้ได้รับการบันทึกในหนังสือตำราแพทย์โบราณนะครับแล้วตอนนี้กรมการแพทย์แผนไทยก็ได้ผลิตนะยาสูตรยาที่ใช้กัญชานะครับเป็นส่วนผสมในสูตรยาต่างๆนะครับก็ได้ผลิตออกมาทางโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกก็ได้สั่งนะยานี้มาให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับก็ได้แก่น้ำมันกัญชาสูตรของอาจารย์เดชานะครับแล้วก็ยากัญชาสุกสายญาตินะครับเป็นยาสมุนไพรที่ผสมกัญชาเข้าไปด้วยนะครับอันนี้จะช่วยทำให้คุณสมบัติเป็นยังไงคะคุณหมอครับผมค่ะก็อันนี้ก็โดยเบื้องต้นเราก็จะใช้รักษานะในผู้ป่วยที่มีอาการเครียดปวดศีรษะนอนไม่หลับนะครับแล้วก็เบื่ออาหารนะครับน้ำหนักลดค่ะ
คืออาการเล็กๆน้อยๆอาจจะปักจากสิ่งแวดล้อมทั่วไปก็มาเข้ามารักษาที่นี่ก็มีเรื่องของกัญชามามีประโยชน์ในด้านการรักษาด้วยทางด้านจิตเวชนะคะเราก็จะมีทางเลือกให้ผู้ป่วยนะในการเลือกว่าการรักษาเนี่ยเวลาเครียดหรือปวดศีรษะนอนไม่หลับหรือมีอาการต่างๆเนี่ยการรักษาจะมีหลายทางเราก็จะคุณหมอหรือพยาบาลก็จะแนะนำผู้ป่วยนะครับว่าเราจะใช้แพทย์ยาแผนปัจจุบันไหมหรือจะรักษาด้วยจิตบำบัดหรือจะใช้สมุนไพรหรือจะใช้กัญชายากัญชาทางการแพทย์ก็จะมีตัวเลือกให้แล้วแต่ให้ผู้ป่วยเนี่ยพิจารณาข้อดีข้อเสียโดยที่แพทย์จะให้คำแนะนำให้เหมาะของแต่ละคนนะครับครับผมคุณหมอคะและในช่วงนี้ค่ะโควิด19ที่ผ่านมาเราพบหรือยังคะว่ามีผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นโควิด19หรือเรามีแนวทางในการเตรียมความพร้อมการรักษายังไงบ้างคะครับสำหรับผู้ป่วยจิตเวชก็มีโอกาสติดเชื้อโควิด19ได้นะครับก็อย่างที่ผู้ป่วยในจังหวัดพิษณุโลกเรานะครับก็เราก็พบว่าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยนะครับบางคนก็เคยเป็นผู้ป่วยจิตเวชมาก่อนนะครับต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะมีด้วยเหมือนกันมีด้วยครับก็ข้อแนะนำก็คือเบื้องต้นถ้าสำหรับผู้ที่มีนะเป็นโรคผู้ป่วยทางจิตเวชนะระวังติดเชื้อรักษาเรื่องของโควิด19ก็อย่าลืมรับประทานยาของจิตเวชควบคู่กันไปด้วยครับผมระหว่างที่รักษาตัวไม่ว่าจะรักษาตัวอยู่ที่ไหนนะครับครับแต่สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงนะครับก็ทางคุณหมอจากโรงพยาบาลสนามก็จะปรึกษาจิตแพทย์นะในโรงพยาบาลสนามนั้นนะครับหรือว่าทีมสุขภาพจิตแล้วก็ถ้าเห็นว่าเกินศักยภาพในการรักษาคือมีอาการหนักมากนะครับก็จะประสานส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกของเรานะครับณขณะนี้มีหรือยังคะครับตอนนี้ก็ตอนนี้เราเตรียมพร้อมไว้นะครับ8เตียงสำหรับผู้ป่วยโควิดที่ติดเชื้อที่มีอาการทางจิตเวชรุนแรงนะครับเราก็เตรียมไว้8เตียงเตรียมบุคลากรพร้อมนะครับแต่ยังไม่มียังไม่มีเคสยังไม่มีเคสส่งมานะครับเราก็ต้องรับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆนะหรือโรงพยาบาลสนามนะครับในจังหวัดพิษณุโลกค่ะส่วนหนึ่งโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกนะคะก็เป็นโรงพยาบาลสนามด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้มีความพร้อมยังไงบ้างคะครับส่วนโรงพยาบาลสนามนี่ความพร้อมเราก็สามารถรองรับนะครับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ได้70เตียงนะครับสำหรับโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกก็จะรับผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็เป็นการรักษาใน5วันแรกหลังจากตรวจพบเชื้อนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่โรงพยาบาลฮอสปิทอลนะครับหรือว่าโรงแรมที่ควบคู่กับโรงพยาบาลนะครับครับนะคะตอนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้าใจถึงกระบวนการวิธีการแล้วก็การที่เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสเป็นคนที่เครียดเป็นคนที่มีความวิตกกังวลนะคะโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกค่ะให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะป่วยด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถมาใช้บริการได้นะคะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดที่คุณหมอย้ำกันนะคะทั้งจังหวัดตากพิษณุโลกสุโขทัยนะคะกำแพงเพชรนะคะแล้วก็พิษณุโลกเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ด้วยอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ด้วยนะคะตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์แล้วก็สุโขทัยครับผมนะคะ5จังหวัดนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะมาเข้าใช้บริการได้นะคะแล้วสิทธิ์ในการเบิกจ่ายรับรองว่าที่นี่นะคะให้โอกาสเท่าเทียมกันในทุกๆคนที่เป็นผู้ป่วยทางด้านจิตเวชค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะทางด้านคุณหมอด้วยนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะที่มาบอกเล่าให้เราได้รับชมกันแล้วก็เรียกว่าได้แนะนำให้รู้จักโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยนะคะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยขอบพระคุณคุณหมอค่ะขอบพระคุณครับชวนพี่น้องมองบ้านเมืองค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะอีกหนึ่งตอนตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะโดยเฉพาะสุขภาพจิตค่ะเราต้องจิตดีและจิตเข้มแข็งนะคะเพื่อสู้โควิด-19 ค่ะวันนี้ขอบคุณการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ